ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครบเครื่องเรื่องของช้างของเรานะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้เราด้วยเนาะนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่ได้กดนะครับผมก็รบกวนนะครับกดติดตามให้นิดนึงนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับพ่อหนุ่มหน้ามนนะครับผมคนรูปหล่อนะครับน้องจอนนี่นะครับผมช้างเพศผู้หนึ่งเดียวในปางช้างของเราเนาะนะครับผมก็กราบขอบพระคุณในความห่วงใยของทุกท่านนะครับที่สอบถามถึงน้องเข้ามากันเยอะมากนะครับผมว่าจอนนี่ไปไหนนะครับผมไม่ค่อยเห็นอัปเดตจอนนี่เลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้เรามาถ่ายให้ดูแล้วนะครับผมจอนนี่ก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ดีมีสุขนะครับผมเพียงแต่ว่าน้องจะทำคนละโปรแกรมนะครับผมไม่ตรงโปรแกรมกับน้องหยาดฝุ่นแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับผมจอนนี่เขาจะมาอีกโปรแกรมนึงเนาะนะครับผมในแต่ละวันก็จะสลับกันไปนะครับผมวันนี้มาถ่ายให้ชมแล้วก็หายห่วงกันได้เนาะนะครับผมน้องก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับผมกินอิ่มนอนหลับอิ่มน้ำสำราญนะครับผมใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับในทุกๆวันที่พวกเราได้พาน้องปฏิบัติอ่ะนะผมทุกท่านก็หายห่วงได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะนะครับผมถ้ามีเวลาได้ถ่ายก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับผมส่วนเชิญอื่นก็ยังดำรงชีวิตนะครับก็คืออยู่ตามโปรแกรมนะครับในแต่ละวันเนาะนะครับผมกับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คืองานไม่ได้หนักมากเนาะนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับผมส่วนใหญ่วิถีชีวิตที่เราถ่ายให้ชมกันก็คือมันจะรันตามนั้นเลยนะครับผมในแต่ละวันเนาะนะครับผมทุกๆอย่างจะเป็นไปตามนั้นนะครับผมก็คือไม่มีผิดเพี้ยนจากนี้นะครับผมก็หายห่วงกันได้นะครับผมหลังจากที่ได้กินลูกมะพร้าวนะครับคราวนี้ก็มาต่อกันที่ทางมะพร้าวต่อนะครับผมสงสัยจอนนี่จะอยากกินทางมะพร้าวมากกว่าเนาะนะครับผมสงสัยแบบจะกินพวกใบไม้อะไรบ่อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนอาหารบ้างนะครับผมอาหารในแต่ละวันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีหญ้านะครับผมมีทางมะพร้าวบ้างมีต้นกล้วยบ้างมีตอร้างบ้างนะครับผมส่วนใหญ่เป็นอาหารตามธรรมชาติหมดเลยเนาะนะครับผมหัวอาหารไม่มีนะครับอยู่นี่นะครับผมไม่ได้กินหัวอาหารเนาะนะครับผมแต่ก็อาจจะมีนะครับนานๆทีนะครับผมหลักๆก็จะมีกล้วยมีหญ้าอะไรแบบนี้นะครับในแต่ละวันเนาะนะครับผมจอนนี่ก็อ้วนทนสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยมุมกล้องมันอาจจะไม่นี่เท่าไหร่เนาะนะครับผมแต่ว่ารูปร่างเขาไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยนะครับก็หายห่วงกันได้นะครับผมไม่มี FC ก็ถามหากันเยอะมากนะครับจอนนี่ไปไหนจอนนี่ไปไหนเนาะนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเบรคให้ดูแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะใจชื้นเนาะนะครับผมจอนนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมยังอยู่กับพวกเราเนาะนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงน้องนะครับผมแล้วก็น้องช้างทุกเชือกเลยนะครับผมถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะนะครับผมแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรนะครับผมชีวิตก็จะดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะนะครับน้องช้างที่อยู่ที่นี่ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ